ใจคอบอลจัดกิจกรรมอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพช้อปปี้คัพทรอฟี่ทัวร์โดยงานนี้เริ่มต้นกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์ก่อนจะมาถึงประเทศไทยและกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะไปสิ้นสุดกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่21กันยายนนี้ซึ่งภายในงานยังได้นักเตะจากสโมสรไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันนำโดยแชมป์ศิวลักษณ์ต้นนฤบดินทร์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเจชนาทิพย์อิกซานชาววัดจากบีจีประทุมยูไนเต็ดเข้าร่วมงานที่สเฟียร์แกลเลอรี่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหนึ่งก็ต้องขอบคุณช้อปปี้ครับที่จัดถ้วยใบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทีมในอาเซียนเข้ามาได้พิสูจน์ว่าใครจะคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนก็วีรัมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ถูกรับเชิญในรายการนี้ครับผมก็เป้าหมายของเราแน่นอนก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์ถ้วยนี้ในสมัยแรกให้ได้ครับพี่จีแล้วครับครับก็เป็นเกียรติสำหรับสโมสรบีจีปทุมนะแน่นอนว่าทุกคนก็เฝ้ามองทีมทั้งบุรีรัมย์ทั้งบีจีอยู่ครับแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองเพราะทั้งสองทีมอย่างบีจีปทุมแล้วก็บุรีรัมย์เองก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเราก็อยากเอาถ้วยนี้กลับมาอยู่ในทีมของเราให้ได้ครับด้วยความที่มันเป็นถ้วยระดับอาเซียนครับมันมีความกดดันของทั้งสองสโมสรไหมว่าแบบเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้เพราะว่าแฟนบอลชาวไทยเองก็คาดหวังว่าเราต้องได้แชมป์อะไรก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แน่นอนครับเพราะว่าใครๆก็มองว่าบ้านเราเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนก็แน่นอนมันกดดันแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าทุกๆทีมทุกๆสโมสรในอาเซียนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่อยากจะก้าวผ่านทีมของเราและลีกของเราก็แน่นอนเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าลีกของเราแข็งแรงที่สุดในอาเซียนก็ทีมของเรามีความพร้อมสูงมาโดยตลอดมันก็มีช่วงเวลาที่มีช่วงเวลาของทีมที่มีผลงานไม่ดีแต่ท้ายแล้วพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับเพราะพวกเรามีความตั้งใจที่จะเป็นแชมป์ถ้วยนี้ได้ครับก็ส่วนบุรีรัมย์เองก็แมตช์แรกเราพลาดท่าไปผมคิดว่าในแมตช์ต่อไปก็คิดว่าทีมของเราน่าจะทําได้ตามเป้าหมายเพราะว่าก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าปีนี้เรามีหลายรายการที่เราจะต้องเล่นผมคิดว่าแมตช์ต่อไปทีมของเราจะเก็บชัยชนะได้ในทุกเกมครับผมก็รายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับอาเซียนครับและเป็นรายการแรกของพวกเราพวกเราก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วเอาถ้วยกลับมาอยู่สโมสรให้ได้ครับอยากฝากแฟนบอลประเทศไทยของเราทุกคนนะครับก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BG ก็จะแข่งขันในรายการช้อปปี้ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลนะครับเข้ามาให้กำลังใจในที่วันที่พวกเราเล่นในบ้านแล้วก็วันที่พวกเราออกไปเยือนก็เข้ามาให้กำลังใจที่หน้าจอกันเยอะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ BG Channelสำหรับการแข่งขันรายการนี้ทั้ง12ทีมจะจบลงที่รอบแบ่งกลุ่มในวันที่6กุมภาพันธ์ปีหน้าและในรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบทีมเหย้าและทีมเยือนเพื่อหาแชมป์ทีมแรกต่อไป